ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมแฟนคลับแฟนช่องนะครับผมช่องโอปอพารวยปอพารวยปอยีไตนะครับเบิกทรัพย์นาคีนะครับผมครับวันนี้เรามีแนวทางซ้ายด่วนนะครับจากเจ๊แดงนะครับเจ๊แดงขอนแก่นนะครับผมวันนี้คือตอนแรกนัดกันไว้ว่าจะมาวันนี้นะครับแต่เจ๊แดงติดธุระนะครับผมก็วันนี้จะโทรแจ้งเลขเด็ดให้ FC ได้รับชมรับฟังนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับหลังจากที่มีโชคมีลาภมาเนี่ย3งวด4งวดติดแล้วนะครับสำหรับเจ๊แดงนะครับเนาะมี FC ขอมากันเยอะนะครับผมแนวทางของเจ๊แดงนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเจ๊แดงเลขสูตรแล้วก็เจ๊แดงส่องต้นไม้นะครับงวดที่แล้วก็เข้า03นะครับ FC ครับนะฮะก็มีสายบุญนะฮะโทรมานะครับญาติธรรมนะฮะโทรมาบอกว่าให้ตามเลขแนวทางเจ๊แดงให้หน่อยนะครับผมครับวันนี้จะเป็นเลขสูตรของเจ๊แดงนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราต่อสายคุยกับเจ๊แดงดีกว่าว่าชุดนี้จะมีตัวไหนเน้นเป็นพิเศษบ้างส่วนเลขส่องนะครับผมเดี๋ยวต้องฟังจากเจ๊แดงอีกทีว่าเจ๊แดงจะมาขอปูดงในเมื่อไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผมครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายไปไหนมานี่ผมก็รอเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยสุ่มเฮ็ดเลขโอ้นึกว่าลืม FC แล้ว FC คือซองแม่นแท้เจ๊แดงเอามือนั่นบ่คิดมาทีนั่นเนาะครับคือบวงสรวงอันแม่เห็นเก่างามๆแต่ว่าเลขเป็นเลขเห็ดหรือเลข8นี่มันคับไข่คับข้าอยู่มันเป็นดำๆถ้ามาเก่านี่งามเมื่อนั้นเก่าชั่วเลยยังบอกกับพี่เสียเลยว่าไอ้นี่เก่านี่ชั่วเลยไอ้แต่ว่าตัวนี้เขาบอกมันแต่ว่ามันเป็นเห็ดหรือ8เออเมื่อนั้นอ่ะโอ้ FC รอกันเยอะได้พี่ให้พี่มาส่องเนี่ยกดใจรอมันเดี๋ยวธุระเสร็จก่อนธุระน้าหลายร้านกับพังเป็นไรร้านพังพี่บวกก็ไปกินนึกว่าถูกเลขหลายจนได้ซ่อมแซมร้านมาตั้งอยู่ร้านอันนั้นก็มีส่วนพอดีถูกเลขมาพอดีบวกมันก็มาเอาไปเออก็เลยมีทุนพอดีซ่อมร้านพอดีโอ้ถ้าไม่นั่นน่ะนอกจะได้ยืมเงินกูรู้แล้วพอดีบ่ได้ยืมได้เงินกูรู้บัดเนี่ยเออถูกเลขมาเช็ดโอ้ถูกเลขจนได้สร้างร้านใหม่เลยป่ะพี่ใช่บวกก็มากินพอดีเลยใช่โอ้โหโอ้แม่นเนาะพี่เนาะแสดงว่าพี่ต้องมีอะไรผูกพันกับที่นี่แล้วพี่เนาะเมื่อนั้นน่ะยังอยากไปหายายบ่มีโอกาสได้ไปหายายเลยมือบวงสรวงน่ะจะเข้าหาเล่าได้แต่บ่ได้ไปหาเล่าเออที่ว่าเอาผัวย่ามาใช่มั้ยครับก็เห็นบ่ไผแล้วแต่ว่าใจน่ะอยากไปหาแล้วแต่ทำไมเข้าไปไม่ถึงเป็นอะไรมาวันอาทิตย์นี้ละยังว่าเห็นงานเลยเด้นี่เห็นได้ยังไม่เห็นได้ขนาดไปห้องมองแล้วยังว่าเห็นงานเลยงาหนาคือเจ้านี่ก็เจ๊เขาหัวขวัญกันอยู่คือเจ๊แดงเถอะเนาะว่าสันตอนกลับไปกับพ่อได้ไปเป็นขึ้นรถไปเลยว่าสิไปกราบยาคนที่มากับพ่อได้กราบวันนี้ยังไม่มีเลขสองเอาเลขสูตรเดียวอยู่บ่มันบ่เข้าเอาฝันบ่ได้จังได๋ฝันบ่มีเลขฝันบ่ทันได้ฝันจ้ะนี่แต่สูตรซื่อๆก็เอามันเด่นตัวใดค่ะงวดนี้ตัวเด่นบ่ตัวเด่นนั่นมันก็3ตัวคือเก่าอ่ะแต่ว่าแยกออกมาถ้าที่ตัวชอบก็ชอบ2 9มันมีอยู่1 2 9มันทำออกมาได้1 2 9จ้าแต่ว่าที่ชอบก็คือ2 9 2 9ตามสูตรเนาะ2 9 9 2กับ1 2ซ้ำนี่ล่ะออกให้3ชุด9 2ตัวเดียวกันตัวไหน1 2สิมางวดนี่บ่จักเนาะเจ๊แดงคนซื้อ2 9หลายแม่นแต่ว่ามีเลขมีที่มานี่มีตัวหนึ่งเด้อค่ะศูนย์เก
70ตัวเดียวโปโลหืมมาได้ไสอันเพิ่นนั่นคิดไปก่อนว่าท่านเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้บอกเพิ่นให้บอกแต่ตัวเลขมาเพิ่นว่า70นะที่มา70ตัวเดียวโอ้70ตัวเดียวเลขมีที่มาเป็นเลขลับเนาะเลขลับ70ป่ะแม่นตัวเดียวโคโลอืมค่ะเจ๊แดงอันจะมาวันไหนสิมาเมื่อใด FC ถามว่าซั่นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมื้ออื่นสิว่ามางานมื้อสิว่าไปปั๊บชิมดูซึ่งก็สิพาพ่อไปหาหมอมื้อนั้นก็สิพาลูกไปเข้าโรงเรียนโอ้สิเป็นวันที่10หรือวันที่11นี่ล่ะเพราะว่าจากวันนี้ไปถึงวันที่9ไม่มีวันว่างเลยว่างก็ที่10ไปคุณอ่ะวันอาทิตย์บ่จ้ะฮัลโหลฮัลโหลวันอาทิตย์หน้าบ่จ้าสิได้มาวันอาทิตย์เป็นทั้งเป็นตรงกับวันอีหยังวันที่10บ่โอ้อาทิตย์นี้บ่มันเป็นวันที่10มั้ยเป็นวันที่10มั้ยออกว่าประมาณวันที่10เนาะสิลงมาวันที่10เนาะโอเควันที่10ก็ได้วันที่10ไปวันที่9ทําธุระเสร็จพอดีเลยคือ FC ล่อเจแดงมาซ่องต้นไม้ซั่นเด้อีกคนใดนําอยู่บ่จังว่าเด้ออันถ้าเขาสิให้ค่าน้ําฮ้อนน้ําซ่านี่โทรหาได้บ่ผู้เพิ่นถือเพิ่นก็อยากให้อยู่เด้เนาะเพิ่นสิโทรหาบ่เออเบอร์โทรนําแน่ถ้าโทรก็เอาเบอร์นี้ล่ะจําเบอร์ของบ่ได้เด้เบอร์บัดเดี๋ยวเบิ่งก่อนบัดนี่บ่0812761950นี่นะเบอร์นี่นะเบอร์นี่นะแจกไว้แม่เพื่อเพิ่นอยากซอยค่ะน้ำฮ้อนน้ำซ่าเนาะบ่คือ3งวดแล้วดินี่จ้ะถ้าแม่นเบอร์ของเชียงแจมติดลูกค้าสิเข้าบ่ดูเรื่องกันแต่ว่าบ่มีลูกค้าดอกเจ็บที่โทรหาได้ค่ะเพื่อเพิ่นอยากได้ส่วนโตเนาะอยากได้แบบใกล้ชิดนะคะบางคนเพิ่นก็ว่าอยู่ดอกโอ้ยอยากได้เบอร์เจ๊แดงถือเลขน้ำลายสิส่งเงินไปให้ว่าซั่นค่าน้ำฮ้อนน้ำซ่าถือหลายเพราะว่าก็เลยถามก่อนเนาะใจสิน้ำใจเนาะจ้าโอ้ยสิเป็นผูกพันน้ำเพิ่นคักเนาะมาซ่องเท่าใดก็มันเนาะแม่นเพิ่นว่า3งวดแล้วดิอืมคักอีหลีเพิ่นหันถ้าซื้อว่าถ้ามองอีกก็จะเป็นสื่อทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะอืมแต่ว่าว่าคิดว่าจะได้ว่าคิดว่าสิมานั่นมาท่านในเบื้องทางเอ๊ะบอกก็ไปยึดเนี่ยไอ้ตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นแปดหรือจะเป็นเก้าหรือจะเป็นซ้ำๆแต่เลขเก้าโอ้มันเป็นแปดหรือเป็นเจ็ดมันเป็นซ้ำๆแต่ว่าเลขเก้านี่งามงามบวกเราบอกกับเราอยู่อืมมาเมืองงานนะบ่จ้ะแอนบ้านเพิ่นจะดีใจเนาะเพิ่นแล่นต่ำเลยเนาะอืมแม่นอยู่เพราะว่ามื้อนั้นเป็นจังได๋ความรู้สึกรู้สึกก็อยากให้ใจเป็นปลื้มใจนะเป็นมีความดีใจมีความบอกบ่ถูกอืมดีใจเป็นดีใจห่มๆๆๆคือเนาะเพิ่นสู้ได้นี่แต่ว่าตั้งอันดูซื้อบวชแต่ว่าหันกันพออยู่ตั้งสติพออยู่ดูทุกรู้เรื่องทุกอย่างเป็นอยากให้เลยเห็นบ่ค่ะเป็นอยากให้สิบ่ได้มาฟ้อนอีกบ่เจ้ถ้าผู้เพิ่นบ่ทานอีกฟ้อนก็ฟ้อนเด้เนาะถ้าผู้เพิ่นบ่ติจะทานฟ้อนเด้เนาะฟ้อนงวดนี้แล้วเตรียมลำโพงมาให้ฟ้อนแล้วก็จังซองเบิ่งเลขเนาะเพิ่นมักเจ้แดงฟ้อนติต่องวดเป็นเลขสูตรนะคะเจ๊แดงล่อเลขซองเนาะที่แม่นที่สุดนี่คือซองนะคะเนาะจ้ะแต่ว่าจะมีคนมาย้ำให้เด้อมื้อนั้นน่ะฝันเฮือนมีคนมาบอกในความฝันมื้อเลขออกว่าจ้ะขึ้นๆนั่น
2 คืนก่อนเลขออกอื้อนั้นจังได๋เห็นบ่เพราะว่ามื้อนั้นน่ะบ่ได้เว้าให้เพิ่นฟังเพราะว่าอยากเพิ่นว่ามันเลขหลายโหบ่เพิ่นบอกว่าสิมาบอกเลข30เพิ่นว่าโอ้แสดงว่าเพิ่นนำไปจากพี่เด้อนี่เนาะอันก่อนสิไปงานบวงสรวงเด้บ่าแม่นเจ้าก็คิดพ่อจังว่าจะของฝันแต่ว่าตอนในสู้ปัญญิเสียฟังอยู่คือบ่เว้าตู่ฟังในคนมันหลายเนาะเหมือนก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจ๊แดงนะครับผมต่องวดไว้ก่อนนะครับเป็นเลขสูตรนะครับเนาะเดี๋ยวประมาณวันที่10นะครับผมเดี๋ยวเจ๊แดงก็จะมาส่องต้นไม้นะครับที่ลานพญานาคแม่เบิกทรัพย์นะครับเนาะครับหรือว่าใครอยากจะมาชมตอนเจ๊แดงส่องก็ได้นะครับผมสามารถทักมาได้นะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ